สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมช็อตนะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเล่นแต่จะมาขายไอดีนะครับแม่งขายไอดีรัวๆนะครับที่จริงเวล130ขาย3ตัวไงแต่ว่าลงไว้2ตัวนะครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งทำแยกนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาขายไอดีเวล122นะครับก็ตั้งในราคาอยู่ที่7,000บาทนะครับ7,000บาทโอนวอลเล็ตธนาคารก็ได้ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมแล้วก็โอนพร้อมเพย์ก็ได้นะครับต่างธนาคารก็โอนได้แหละเออช่างมันเถอะนะครับโอเคก็ดูข้อมูลตัวละครก่อนเลข ID หลักล้านนะครับ570-5822นะครับเป็นทีมงานแคนสปอร์ตวอลนะครับโอเค VPV อะไรไม่รู้แต่น่าจะ V6 แหละ เออ V6 แหละโอเคมี 8.5 อยู่กี่กระบอกวะมีอันนี้อันนึงนะครับ 8.5 กระบอกหนึ่งถาวรพกคู่ถาวรครับที่คลิกขวาแล้วมันเป็นมีดนะครับมันปาระยะไกลต่อมามีทองเหลืออีก47วันระเบิดโค้กถาวรมงกุฎอีก17วันนะครับ18วันนั่นแหละ17วัน23ชั่วโมงก็18วันแล้วก็ส่วนหน้านะครับถาวรพางชุดพางหิมะนะครับถาวรเป็นส่วนบนนะครับแล้วก็กางเกงนะครับส่วนล่างอ่ะเหลืออีก19วันนะครับชุดเซตถาวรถุงมือเฟียเหลือ8วันที่ติดหลังถาวรนะครับวิ่ง5เปลี่ยนกระสุนไวขึ้นนะครับถือว่าโอเคใช้ได้เลยไม่ต้องไปซื้อการ์ดเปลี่ยนกระสุนไวเพิ่มนะครับแล้วก็อาร์มนะครับที่ติดแขนมัมมี่นะครับถาวรแล้วก็ที่ตอบจากอารามนะครับแล้วก็เมติกถาวรนะครับเวลาเราสร้างห้องเวลาเราเป็นหัวห้องใช่ป่ะมันจะเป็นแบบวั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 บตรงชื่อห้องอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันสวยมากอ่ะเป็นสีชมพูแบบเป็นหัวใจหัวใจอ่ะนะครับถาวรแล้วก็แท็กถาวรนะครับแท็กวิ่งบวก5ถาวรนะครับมันเคยมีมาหลายปีละ 3-4 ปีได้แล้วมันก็มีล่าสุดไม่รู้แต่ว่านานแล้วนะครับโอเคมีถาวรนี่แหละดีนะครับแล้วก็ V-Pet อีก16วันนะครับแล้วก็888ถาวรนะครับบวกเลือด8ค่าชื่อเสียง100เกราะเวล3การระเบิดนะครับต่อมาก็ God Glory นะครับที่ลงจากเฟียยากนะครับครบ50รอบนะครับได้เป็นระยะเวลา15วันนะครับผมแล้วก็ War Song นะครับเป็นปืน M4 ใช่ไหม M4 ถาวรนะครับเวล10แล้วก็กันโซเวล10ด้วยนะครับที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับผม Red War Dragon นะครับกันโซสีส้มเวล10นะครับผมถาวรนะครับที่เหลือก็ตามนี้เลยอันนี้ไม่ได้ใส่กันโซนะครับผมต่อมาสไนเปอร์นะครับนี่เลยหน้าไม้นะครับผมไฟฟอนิกนะครับผมเป็นหน้าไม้ 8.5 นะครับผมกันโซสีส้มนะครับยังไม่เวล10นะครับตอนนี้อยู่ที่เลเวล8อัพอีกนิดหน่อยก็น่าจะเวล10แล้วนะครับต่อมาก็เป็นบาน้ำตาลนะครับผมใส่กันโซเวล10ไว้นะครับถ้าถอดออกมาใส่นี้ก็โอเคอยู่แล้วก็แมชชินสไนเปอร์สไนอะไรไม่รู้ผมไม่เคยเห็นแต่บาน้ำตาลนี่เติม800ถาวรนะหรือไม่ก็อะไรนี่แหละแต่ว่าโค้ดล่าสุดที่เอามาขายก็คือ800ในวินเนอร์ช็อปนะครับถาวรไม่รู้แม่งหามาจากไหนที่เหลือก็ตามนี้นะครับแล้วก็ไวท์ไทเกอร์ถาวรนะครับผมแล้วก็ปืนฟรีนะครับที่ได้จากกิจกรรมเช็คชื่อนะครับเลเวล3ทั้ง2กระบอกเลยนะครับเลเวล3ใช่ป่ะเลเวล3ป่ะเออน่าจะเลเวล3แหละแล้วก็ปืนพกถาวรถาอันนี้เช็คชื่อ15วันมีค้อนถาวรระเบิดน้ำแข็งถาวรนี่จากอารามเนี่ยอันนี้ก็จากอารามเหมือนกันถาวรมีระเบิด ระเบิดทูมันนี่ถาวรนะครับแล้วก็ระเบิดบอลชุดเซ็ตมีชุดแต่งงานนะครับแล้วก็
มีชุดม้าลายถาวรแล้วก็ชุดสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็มีชุดหน่วยสวาทด้วยนะครับก็สำหรับสายโค้ดนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับสำหรับชุดเซตนะครับผม โอเคต่อมาก็เป็นศีรษะบนล่างนะครับก็พางหิมะนะครับผมเหลือ206วันนะครับทั้งชายและหญิงนะครับแล้วก็เสื้อมิกกี้เมาส์นะครับของฝ่ายชายแล้วก็หญิงนะครับถาวรแล้วก็ที่ติดหลังนะครับผมถาวรอันนี้รู้สึกว่าคุณสมบัติมันจะไม่เป็นตามที่มันเขียนไว้นะครับก็มันบั๊กนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะแก้นะครับก็เห็นมันเป็นมานานแล้วนะครับโอเคก็ช่างมันนะครับต่อมาส่วนหัวนะครับก็ถาวรนะครับส่วนหน้าแว่นตาหน้ากากอะไรพวกนี้ถาวรนะครับอันนี้เหลือ1วันนะครับแล้วก็ถุงมืออันนี้นะครับถุงมือตัวนี้เหลือ18วันนะครับผมเคลื่อนที่ไว1สลับปืนไวขึ้น 50% นะครับถุงมือนี้ทุกคนต้องมีนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีแน่นอนครับใครไม่มีก็ไม่มีนะฮะต่อมาก็เป็นลำกำไรข้อมือนะครับก็ถาวร2อย่างนะครับอีกอันนึงไม่ใช่ถาวรนะฮะเหลืออีก18วันต่อมาก็เป็นพวกสเปรย์พวกอาร์มติดแขนเนมการ์ดอะไรพวกนี้นะครับไม่มีไทเทิลเนาะอ๋อไทเทิลมีแต่ไม่มีไทเทิลถาวรหรอกไอไทเทิลที่มันวิ่ง5เลือด2อ่ะต่อมาไอเทมนะครับมีการ์ดเปลี่ยนเพศนะครับการ์ดแปลงเพศอ่ะแล้วก็การ์ดเปลี่ยนชื่อแคนนะครับชุบอีกชุบธรรมดา 1,600 แล้วก็ชุบกด F ค้างก็ 1,200 แล้วก็ชุบเกิด 1,300 นะครับกุญแจเฟีย400ดอกนะครับเอามาทำไมเยอะแยะแล้วก็ที่ชุบอารามอีก300 400ครั้งอ่ะตีไป400นะครับแล้วก็กันโซต่อมานะครับกดใจเวล2นะครับใช้ได้3ครั้งนะครับกดใจเวล2เพิ่มทีละ 100,000 แต้มนะครับถ้าเกิดกดเลเวล1หมด70ครั้งแบบเพิ่งแต่งมาใหม่ๆกดอันนี้หมดแล้วก็ใช้เวล2อีก3ครั้งผมเดาว่าน่าจะเวล10เลยนะครับผมไม่แน่ใจแต่เราดูน่าจะเวล10เลยนะครับโค้งนะครับโค้งลำโพงใหญ่นะครับมีอีก22ครั้งนะครับต่อมากล่องไม่มีเลยแล้วก็มีที่แลกของนะครับในตู้โชว์นะครับเป็นการ์ด C นะครับเหลืออีก25วันแลกได้30วันนะครับถึงมันจะเหลือแค่1วันแต่เราเอาไปแลกมันจะได้30วันนะครับเท่าที่เอาไปแลกกันก็คือแลก V เนี่ยแหละ V เพชรเนี่ย V ม่วงเราเนี่ยเวลาโค้งมันโค้งเด่นไงแล้วก็ที่หลอมนะครับแล้วก็หมดแล้วอันนี้ที่หลอมมีทอง M point ปืนอะไรก็เนี่ยแหละสัตว์เลี้ยงนะครับก็มีอยู่5ตัวนะครับเป็นสไปเดอร์แมนนะครับใหญ่มุมแล้วก็ตัวทหารจิ๋วเรานะครับวิ่ง3สกิลสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อมตะ3วิเอ้ย1วิอมตะ1วินะครับบางทีมันออโต้แอคทีฟให้บางด่านอย่างเช่นเฟียอะไรอย่างงี้บางด่านแม่งต้องกด Z เองหรืออะไรไม่รู้ผมไม่เข้าใจช่างแม่งเหอะนะครับต่อมา Power Miracle นะครับเป็นสกิลบัคนะครับผมมีให้กันอยู่3ครั้งนะครับเรียนแตกก็เรียนแตกแตกก็แตกแตกจนหมดคือ3ครั้งแม่งแตกหมดไอ้ห่าต่อมาก็ยิงรัวนะครับสกิลนี้ยิงรัวโอเคนะอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับ 1,116 ชิ้นนะครับผมแล้วก็ที่ฟูมฟักอีก52ครั้งที่ชุบเกิดอีก6ครั้งแล้วก็ผงวิเศษนะครับเอาไว้เรียนสกิลสัตว์เลี้ยงก็ตามนี้เลยนะครับสกิลที่อัดไว้รู้สึกว่าสกิลน้ำแข็งมันจะบั๊กนะครับสกิลน้ำแข็งอันนี้จะบั๊กเป็นอันนี้เฉยเลยสกิลโล่ป้องกันแล้วก็ตามนี้เลยนะครับผมตัวนี้เปลี่ยนร่างได้เนาะนี่ไงอันนี้แปลงร่างได้เหมือนกันโอ้ยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยแปลงร่างได้เหมือนกันตัวนี้แปลงร่างได้ไหมอันนี้แปลงไม่ได้อันนี้แปลงร่างได้มันให้รอวะงั้นช่างมันแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ตายแล้วนะครับก็มีอยู่1 2 3 4 4ตัวนะครับ
ก็สามารถชุบตัวนี้มาได้นะครับเพราะว่ามันมีไอเทมให้ชุบนะครับเหลืออีก6ชิ้นนะครับต่อมารถสไปเดอร์แมนซาบารุบับเบิ้ลบี3คันนี้นะครับผมต่อมาไปดูจัดอันดับดีกว่าว่าใช้ GP ไปเท่าไหร่นะครับประเมินบ้านอันนี้อันดับบ้านนะครับติดอันดับที่16นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านกันว่าบ้านจะสวยหรือเปล่านะครับคะแนนก็อยู่ที่ 28,000 นะครับแล้วใช้ GP ทั้งหมดมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายที่มั่งคั่งหรือเปล่านี่ใช้ GP สะสมนะครับหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านใช้ไป3ล้าน8แสน40,000 1,000 เอ้ยกี่ล้านวะเนี่ยหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน3 8 4 1 1 9 63,841,196 GP นะครับก็เอาไปหาร200นะครับก็เติมไปประมาณ 20,000 กว่าๆนะครับแล้วถ้าเกิดรวมค่าโค้ดอะไรต่างๆนี้ก็หมดไปเยอะเลยนะครับไหนจะซื้อกล่องเจมด้วยนะครับกล่องเจมที่เอามาสุ่ม 8.5 นี้นะครับก็หมดไปเยอะอะหมดเยอะมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวว่าจะเข้าไปดูบ้านอันนี้มีไข่ให้ฟักเล่นแล้วก็ขยะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างบ้านสวยหรือเปล่าโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในบ้านแล้วนะครับเมาส์ช้ามากแป๊บนึงผมปรับเมาส์ก่อนโอเคโอ้อะไรวะเนี่ยเป็นสารพระภูมิใช่ป่ะสารเจ้าอะไรงี้ป่ะเออสวยๆใช้ได้โอเคแล้วก็ฟาร์มปลูกอะไรไว้หรือเปล่าไม่ได้ปลูกอะไรไว้น้ำพุนี้มีอยู่แล้วเนาะมีบ่อปลาโอ้นี่สารเจ้าสารพระภูมิสุดยอดสวยๆสวยนี้สวยอันนี้โต๊ะรับแขกป่ะเนี่ยหรือว่าอ๋ออะไรวะเนี่ยเป็นโหมดรถถังนะครับ Xshot Server จีนโอเคใช้ได้เดี๋ยวเข้าไปดูบ้านดีกว่าอืมไหว้เหมือนโต๊ะพระแหละไหว้พระอะไรเงี้ยอันนี้ก็ห้องคอมโอเคใช้ได้มีไอเดียที่เจ๋งมากทีวีโอทีวีแม่ง3เครื่องคนคนนึงแม่งดูคนละเครื่องเลยวะ4เครื่อง5เครื่องโอ้โหมีห้องครัวโอเคสวยอยู่ห้องน้ำก็ตามนี้เลยเดี๋ยวไปดูชั้น2ดีกว่าเอาไม่มีชั้น2เหรอแสดงว่าบ้านนี้มันอัพแค่เวลเลยวะเนี่ยไม่แน่ใจว่าเวล2หรือ3มันน่าจะเวล2แหละมีห้องแต่งตัวผมไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรแล้วก็อันนี้เป็นเอาไว้คราฟของใช่ไหมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่น่าใช่แหละแล้วก็มีโรงจอดรถนะครับแล้วก็มีเหมืองให้ขุดนะครับไม่รู้ว่าขุดได้หรือเปล่านะครับโอเคครับผมก็คงหมดเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเฟซมาได้เลยนะครับด้านล่างเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เฟซไว้ให้นะครับผมราคา 7,000 บาทโอนนะครับก็ข้อมูลทุกอย่างครบนะครับให้ยกเมลเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนพาสอีเมลได้นะครับก็สนใจติดต่อเฟซเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาลงเล่นให้ดูแล้วนะครับโอเคครับผมสนใจก็ติดต่อมานะครับผมไปแล้ว